จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกมที่คนซื้อนั้นคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเกมจริงๆแต่เป็นการซื้อสิทธิ์เพื่อให้สามารถเล่นได้เท่านั้นบอกตามตรงว่ารายละเอียดเยอะมาก สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะขอต้อนรับเข้าสู่ Passion Channel ทุกวันนี้เวลาเราซื้อเกมนะเรามักจะซื้อผ่านหน้าแพลตฟอร์มออนไลน์มาโดยตลอดอย่างเช่น Steam EA App Ubisoft Plus หรือแม้กระทั่ง Microsoft Xbox นั่นเองนะฮะก็ถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะเราก็มักจะซื้อแผ่นใช่ไหมซื้อแผ่นแท้หรือแผ่นเถื่อนก็ตามแต่เลยสมัยนั้นสิ่งที่แน,น่คือเราจะเข้าใจว่าเกมทุกเกมนั้นเราซื้อมาเราก็เป็นเจ้าของเกมถูกต้องไหมครับ อ่าแต่พอเข้าสู่ยุคสมัยในส่วนของการซื้อเกมในหน้าร้านค้าออนไลน์เนี่ยทุกๆอย่างมันก็จะสะดวกขึ้นมากกว่าแต่ก่อนคือถ้าในยุคสมัยที่เกมเถื่อนอย่างระบาดเนี่ยบอกต,องตรงๆว่ามันเราต้องไปหาแผ่นหาแคกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอยู่พอสมควรเลยแต่พอมันเป็นระบบซื้อเกมผ่านออนไลน์ปุ๊บเวลาอัปเดตเนี่ยมันก็จะอัปเดตผ่านหน้าออนไลน์เวล,เวลาเซฟเกมเนี่ยก็จะสามารถเซฟได้ใน PC ของเราเองหรือไม่ก็ใช้ระบบ cloud เซฟนะซึ่งเวลาเรา ลบเกมแล้วกลับมาลงใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยังสามารถเล่นต่อได้ตามปกติแต่ก็จะมีสักกี่คนที่จะทราบว่าเกมทุกเกมที่เราซื้อผ่านหน้าร้านค้าออนไลน์นั้นมันไม่ใช่ของเราจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันเป็นการซื้อเพื่อให้เราได้สิทธิ์ที่จะได้เล่นเกมนั้นๆเท่านั้นเองนะฮะประมาณนั้นสาเหตุที่เอามาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมีข่าวล่าสุดเมื่อว,วันที่11ตุลาที่ผ่านมาฮะทางสตรีมก็ มีประกาศออกมาแล้วว่าในขณะนี้สตรีมเนี่ยได้มีป,ป๊อปอัพแจ้งเตือนในส่วนของเวลาเราซื้อเกมนะฮะก็จะบอกว่าเรานั้นไม่ได้เป็นเจ้าของเกมจริงๆนะฮะอันนี้มันก็เลยสร้างความสงสัยให้กับเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายแหละที่เวลาเราซื้อเกมมาโดยตลอดอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าเออเราเนี่ยแหละเป็นเจ้าของเกมเพราะฉะนั้นเกมมันก็จะอยู่ในคลังไลบรารีของเราตลอดไปนะฮะแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่อย่างนั้นละเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจ ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าเขาจะพูดถึงอย่างไรบ้างครั้งต่อไปที่คนซื้อเกมในสตรีมนั้นจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าคุณนั้นไม่ได้ซื้อเกมนั้นจริงๆในอัปเดตล่าสุดข,ของสตรีมนั้นได้โชว์ป๊อปอัพที่แสดงให้เพลเยอร์เห็นว่าว่าพวกเรานั้นไม่ได้มาซื้อเกมจริงๆแต่เป็นการซื้อไลเซนซ์ื้อสิทธิ์ในการเข้าถึงเกมนั้นๆเองซึ่งการแจ้งเตือนจะเขียนว่า a p p เพรสชั่นอ Digital Product g r a n กต์แกรนด์ for the product on steam แปลว่าอะไรถ้าแปลเป็นไทยก็คือการซื้อดิจิตอลโปรดักต์นั้นมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงโปรดักต์นั้นๆของ s t e ีมนะฮะอ่าก็คือคือนับจากนี้เวลาเราจ่ายตังค์เพื่อจ่าเล่นเกมเกมนี้เราจะไม่ได้บอกว่าเป็นการซื้อเกมอีกต่อไปแล้วมันจะเป็นการแค่ซื้อรายเส้นเพื่อให้ให้เราได้สิทธิ์เข้าถึงเกมนั้นๆแบบตัวเต็มจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปของแจ้งเตอรน,นี้อยู่นะฮะเดี๋ยวยังไงก็ เขาค่อยดูรายละเอียดอีกทีหนึง่งอันนี้เขาก็บอกว่าอัปเดตหน้าสตรีมอันนี้นะคะก็ได้มาหลังจากที่รัฐทางรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยได้ทําการเซ็เนเซ็นรับรองกฎหมายที่ว่าต้องมีการให้ลูกค้าได้ทราบตรงกันว่าเวลามีมีสื่อใดๆก็ตามที่ถูกซื้อไปเนี่ยมันจะเป็นการแค่ซื้อสิทธิ์เพื่อที่จะเข้าใช้งานเท่านั้นนะคะไม่ใช่เป็นการซื้อโดยตรงนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสมัครใช้บริการ สมักใช้เซอร์วิสเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าถึงแอสเซทในเนื้อหาต่างๆที่เราอยากอยากฟังอยากดูอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะับอย่างเช่นเนี่ยสื่อดิจิตอลท่าไหลายแหลวก็จะมีในส่วนของเพลงหนังทีวีทีวีโชว์เพวะอ e ีบุ๊กหรือแม้กระทั่งวิดีโอ,โอเกมเองก็จะมองว่าเป็นการซื้อสิทธิ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้เท่านั้นเองถ้าให้ลองคิดง่ายๆนะอย่างที่ข้าพเจ้าบอกตอนแรกนะฮะสมัยก่อนเราซื้อแผ่นมาเราซื้อแผ่นแบบแผ่นฟิสิกอลเลยแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีเกมอย่างเงี้ยอันนี้ มันก็เหมือนกับว่าเราได้ได้จับต้องเกมนั้นจริงๆเราก็ได้เป็นเจ้าของใช่ไหมแต่พอเป็นดิจิตอลปุ๊บทุกอย่างมันเป็นอยู่ในระบบอยู่ในยดิจิตอลหมดเราก็ไม่ได้เป็นการจับถือเกมนั้นโดยตรงใช่ไหมเราได้สิทธิ์เล่นเกมนั้นแล้วเกมเกมนั้นมันก็อยู่ในคลังของเราเพื่อที่ว่าเราจะได้ลงเกมแล้วก็เล่นอ่าเราก็เล่นได้ไปเรื่อยได้รับอัปเดตตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้เล่นแล้วก็ลบออกนะแรืถ้าอยากกลับไปเล่นอีกก็สามารถลงใหม่ได้เรื่อยเพราะว่ามันเป็นสื่อดิจิตอลที่สามารถ ลบแล้วลงใหม่ได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะประมาณนั้นในขณะที่หน้าร้านค้าต่างๆนั้นก็พยายามที่จะลดจํานวนการขายสื่อบันเทิงต่างๆแบบฟิสิกอลลงก็คือลดพวกเทปซีดีดีวีดีอะไรอย่างเงี้ยลงความต้องการปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคเนี่ยในเวลาที่จะซื้อสื่อทางดิจิตอลเนี่ยก็มีความต้องการมากขึ้นเช่นกันหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องเข้าใจว่าถ้ายิ่งถ้าเป็นสื่อดิจิตอลแล้วเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะโดนละเมิดลิขสิทธิ ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเนาะเออมังแค่แบบบางทีแบบแค่ก๊อปไฟล์แล้วก็เอาไปเอาไปแปะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ทําได้ละเออซึ่งเป็นมันเป็นอะไรที่ข้างๆอ่าสุ่มเสี่ยงนิดนึงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปกป้องผู้บริโภคในการซือซ้อสื่ออ,ออนไลน์ต่างๆอะไรเงี้ยมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะฮะซึ่งประโยชน์ดังกล่าวที่ข้าพเจ้าได้พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นคํากล่าวของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของแคลิฟอร์เนียชื่อคุณจากคิวเออร์วิน ะะได้พูดเอาไว้กับทางทางสื่อบันเทิง The w เ r s t ต้องขอขอบคุณทางสสที่ได้ลงนามในกฎหมายข้อเอบีสสนี้เพื่อเป็นการยับยั้งการโฆษณาที่โฆษณาชนเชื่อโฆษณาหลอกลวงจากผู้ขายสื่อดิจิตอลมีเดียต่างๆไปในทางที่ผิดนะฮะแล้วก็ขอแจ้งเตือนผู้บริโภคเหล่านั้นไม่ให้ หลงผิดไปซื้อสินค้าที่เกิดจากการโฆษณาหลอกลวงนี้ก็คือเพื่อ่ายแง่ว่าเป็นการปกป้องผู้บริโภคระดับหนึ่งไม่ให้โดนหลอกอะ่ะโดนหลอกผ่านผ่านระบบออนไลน์อย่างเงี้ยแบบเฮ้ยอันนี้ของดีอันนี้ของพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้สแกมจ้าอะไรอย่างเงี้ยเออเขอาก็คงป้องกันไม่ให้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะซึ่งจะบอกว่าเมืองไทยนั้นเจอบ่อยมากนะเรื่องของการซื้อของออนไลน์แล้วของไม่ตรงปกบ้างหรือโดนหลอกลวงโดนขโมยเงินบ้างอะไรอย่างเงี้ย ผ่านโลกออนไลน์มาเป็นอะไรที่แบบเจอกันได้เป็นประจำนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังด้วยส่วนนี้นะฮะซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นก็จะมีผลในปี2025นะฮะโอเคก็คือเหมือนกับว่าสตรีมเขาก็นําร่องก่อนแล้วส่วนตัวกฎหมายจริงๆเนี่ยจะมีผลตอนตอนปี2025นะฮะในขณะที่เขียนข่าวยูนนี้หน้าร้านสตรีมเนี่ยก็ออกมาออกมาเคลมออกมาเคลมเรื่องนี้เลยว่าในส่วนของหน้าร้านอื่นๆอย่างเช่น Xbox Store, PlayStation Store หรือ Epic Store ใดๆก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นข้อความแบบนี้อย่างเช่นที่ Steam เป็นคนทำก็คือพวกนี้ว่าหน้าร้านอื่นเนี่ยยังไม่มีนะฮะมี Steam เจ้าแรกที่จะปรากฏอัปเดตแบบนี้ขึ้นมาก่อนซึ่งเราเองก็ไม่มีทางรู้ว่าอัปเดตในส่วนนี้มันจะมาเมื่อไหร่นะฮะกับหน้าร้านอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเตรียมตัวเตรียมใจในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ ไม่ต้องกังวลฮะเราก็แค่รับรู้รับทราบเฉยๆว่าเกมที่เราซื้อมาโดยตลอดนั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆเท่านั้นเองก็คือตัวเกมที่เราซื้อซื้อมามันจะเป็นเพียงการซื้อสิทธิ์ที่ว่าเราจะได้สามารถเล่นเกมตัวเต็มได้หรือไปเล่นเกม early access ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาตามปกติเลยเหมือนแบบอย,อยยากอุ่นหนุนเกมนี้เราจ่ายังค์ซื้อเกมมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ซื้อมาเพื่อให้เราได้เป็นเจ้าของเกมนะเรา สนับสนุนเกมนี้เราซื้อมาเพื่อเราจะได้เล่นเกมของเขาได้อะไรเงรี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันเคยมีเคสก่อนหน้านี้นะฮะที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้เหมือนกันซึ่งจะมีผู้จัดจำหน่ายอยู่เจ้าหนึ่งที่บตามตำตงว่าเหล่านั้นก็ทำขา่าวเขาไปเยอะมากนะก็คือยู i s ซ f อนั่นเองนะครับยูบีซอเนี่ยก็อาจจะเป็น ต้นประเด็นของเรื่องนี้ได้หรือเปล่าก็อาจจะบอกได้ไม่เต็มปากเ <c oughs> พราะว่ามันอาจจะเป็นเคสเคสหนึ่งที่เอามายกตัวอย่างเกี่ยวกับในส่วนของการซื้อเกมออนไลน์ได้เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้คือทาง Ubisoft เนี่ยกับผู้พัฒนาเกม The Crew นะ Ivory Tower เนี่ยเขาก็มีการประกาศว่าจะปิดเซิร์ฟ The Crew ภาคแรกแล้วรวมถึงถอดเกม The Crew เนี่ยออกจากหน้ารานค้าด้วยซึ่งซึ่งมันไม่ใช่แค่การถอดออกจากหน้าร้านอย่างเดียวเป็นการถอดออกจาก คลังเกมด้วยคลังไลบรารีเขงลูกค้าด้วยซึ่งในเวลานั้นคือลูกค้าซื้อเกมเนี้ยเดอะครูเนี่ยก็รวมรมกันแล้วประมาณ20ล้านคนนะอันนี้เท่าที่ฟังข่าวมาอะไรเงี้ยก็คือประมาณ20ล้านคนข้อมูลอาจจะมีการาคาดเคลื่อนนะฮะยังไงก็รบกวนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึง่งลูกค้าที่เป็นเกมเมอร์ที่เคยซื้อเกมเดอะครูพากแรกไฟก็โอ้โหโกรธกันสิครับรออะไรนะฮะโกรธแบบเป็นฝืนเป็นไฟเลยปะอ้าวคุณพี่คุณพี่คดียังเยอะไม่พอเหรอก็ทำไมเอาเกมเราออกไปด้วยอะไรเงี้ย นะฮะประมาณนั้นไอ้จริงๆแล้วไอ้กรณีที่ถอดเกมออกจากสโต์แล้วเอาถอดจากไลบรารีเนี่ยจริงๆมันมันมีมานานแล้วล่ะแต่แค่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรขนาดนั้นเพราะอาจจะเป็นเกมที่ไม่ได้ดังมากไม่ได้มีชื่อเสียงมากเท่าไหร่นะฮะประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเขาจะถอดออกจากไลบรารีเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมานั้น,นมัก็มักจะเป็นประเภทที่ว่า พอออกจากหน้าราคาเฉยๆแล้วเขาก็ทําการลดราคาแบบมันเคลียร์สต็อกเกมอะไรเงี้ยก็ให้ลูกค้ามาซื้อเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะก่อนที่จะเอาออกเท่านั้นเองซึ่งมันก็จะประจวบเหมาะกับที่ว่าก่อนหน้านี้นนที่ทาง Ubisoft เนี่ยเขาจัดในส่วนของอ่า The Crew Motor Face Live Live Showcase นะฮะก็คือมันจะมีมีคลิปที่อัปเดตว่าอ่า The Crew Motor Face เนี่ยจะมีอัปเดตอะไรบ้างซึ่งเขาพเจจากนันนั่นดูไลฟ์นั้นเป็นที่รยบรอยแล้วนะฮะก็ซึ่งในบางช่วงบางตอนใน ในคลิปวิดีโออันนั้นเขาก็จะบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยว The Cre ู2และ the Crew Motorface เนี่ยก็จะมีโหมดในส่วนของโหมดออฟไลน์นั่นเองนะก็เลยแบบเฮ้ยสุดยอดแบบนี้เราก็ไม่ต้องต่อเน็ตเล่นแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยก็แบบนะฮะประมาณนั้นซึ่งพอมาดูข่าวนี้ปุ๊บมันก็เลยประจวบเหมาะเลยนะฮะอันนี้คือเป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้านะฮะอาจจะมีแหล่งอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยจริงเราจริงเราอาจจะยังไม่ได้หาข้อมูลในเวลานี้แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงว,ว่า ว่าสาเหตุที่ The r r e ู2และ The Crew Motorface เนี่ยอัปเดตเป็นโหมดออฟไลน์ line ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะการการ,การเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะซึ่งบอกตามตรงว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องคอยดูกันต่อไปแต่เชื่อว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราก็เล่นตามปกติแหละแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีแจ้งเตือนแบบนี้ขันหลังจากนี้มันจะมีผลอะไรตามมาด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีผลอะไรตามมาก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้เล่นเกมตามปกติซื้อเกมได้ตามปกติ แต่ถ้าไม่มีผลอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วมันออกมาเป็นข่าวในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะทําข่าวอีกทีหนึ่งนะฮะช่วงนี้ก็อาจจะเว้นวัดจากข่าวยูบิซอฟไปก่อนเพราะช่วงนี้ข่าวสานักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็จะค่อนข้างเว้นช่วงไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นยูบิซอก็ได้พักหายใจกับเขาบ้างนะหลังจากที่คดีเขาเยอะมากแล้วเราก็ทําคลิปเกี่ยวกับยูบิซอรไป4คลิป5คลิปติดต่อกันแล้วคือแบบโอ้โหมันก ไม่ได้ไไดให้พักวางเลยโอเคก็น่าจะขออนุญาตพักข่าวแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะมาทําข่าวอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับสตรีมนะฮะซึ่งในเวลานี้ข่าวเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทยอยอัดเข้ามาเรื่อยๆแล้วซึ่งอาจจะเป็นข่าวข่าวสาสตร์ทั่วไปที่ไม่ได้มีอะไรพีคมากนะ,ะแต่ถ้าเป็นข่าวยูบิซอมเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวเราจะรีบกลับมาทันที ะะโอเคก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบเนื้อหาข่าวนี้ไม่มากก็น้อยนะฮะก็ถ้าใครมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้อย่างเต็มที่นะฮะภายใต้กดกดของชุมชนแล้วก็ภายใต้ความสุภาพด้วยนะฮะอ่าถ้ารายงานข่าวผิดพลาดอะไรอย่างไรไปก็ขออภัยไว้าที่ดีด้วยนะฮะสำหรับวันนี้โจแผร้างขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปสวัสดีครับ